ขอโทษไปก็ไม่ได้ตั้งใจไม่รู้ว่ามันจะเป็นเรื่องผมก็วันนั้นคนเยอะมากแล้วเราก็สแตนด์บายที่ข้างเวทีคนหลายพันครับพอเปิดตัวไปโฟกัสของเราก็อยู่ที่คนดูแล้วนะครับโฟกัสของเราก็อยู่ที่คนดูเราก็ไม่ทันได้มองครับต้องขอโทษที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกไม่ดีนะครับต่อไปผมก็จะระวังให้มากขึ้นแต่ว่าค่ะบอกว่าไม่อยากให้เป็นเรื่องแต่ก็เป็นไปแล้วอะนะคะต้องบอกว่านักร้องหนุ่มคนนี้ผลงานเพลงไม่ค่อยถูกพูดถึงเท่าไหร่ค่ะแต่ที่เห็นกันเป็นประจำก็คือเวลาออกงานแบบนี้เล่นคอนเสิร์ตแบบนี้บ่อยครั้งต้องถอดเสื้อโชว์นะคะล่าสุดถูกวิจารณ์อย่างมากกับการแสดงที่ไม่เหมาะสมบนเวทีแห่งหนึ่งค่ะถึงกับมีเป็นกระแสมานะคะว่าต้นสังกัดเนี่ยเรียกไปคุยซึ่งตรงนี้เป็นยังไงเดี๋ยวต้องไปถามคุณโตโน่อีกทีค่ะก็เป็นบทเรียนอีกครั้งของคุณโตโน่ภาคินกับมุกถอดเสื้อโชว์บนเวทีคอนเสิร์ตนี่ล่ะค่ะถ้าจะเรียกก็คงเรียกไปแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้เรียกเข้าไปครับยังไม่เครียดแต่เพียงแค่ว่าผมก็ไม่อยากเป็นคนไม่ดีในสังคมหรอกครับผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไม่ดีเลยผมเล่นคอนเสิร์ตสิ่งที่ผมต้องให้ความสำคัญมากที่สุดความสุขตอนนั้นคือความสุขของคนที่มายืนรอผมเป็นชั่วโมงเขามาเป็นหลายพันเป็นหมื่นอย่างเงี้ยผมอยากให้เขามีความสุขที่สุดในทุกๆนาทีให้เหตุผลว่าเป็นไปเพราะต้องการเอนเตอร์เทนแฟนเพลงนะคะแล้วก็อารมณ์เพลงพาไปจริงๆซึ่งศิลปินในบ้านเราหลายคนก็มีภาพเช่นนี้ค่ะนี่ไงพี่ตูนไม่ใช่แค่ถอดนะปีนเสากันเลยทีเดียวบอดี้สแลมโปเตโต้นะคะเล็กโทสเปก็มาค่ะส่วนใหญ่คุณผู้ชมก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นเพลงร็อกกันนะคะแต่จะเห็นโดยมากในต่างประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นนักร้องทั้งรุ่นปู่อย่างอิกกี้ป๊อปวัย70ปีที่แทบไม่เคยใส่เสื้อขึ้นเวทีเลยนะไม่เปลืองด้วยนะคะจริงๆแล้วหรือว่าจะเป็น Red Hot Chili Pepper ค่ะที่แฟนเพลงต้องลุ้นว่าสมาชิกในวงจะเหลือเสื้อผ้าสักกี่ชิ้นเมื่ออารมณ์นั้นพีคสุดๆนะคะซึ่งความหมายของการเปลือยกายบนเวทีคอนเสิร์ตค่ะในยุค70นั้นมันต่างออกไปนะคะจริงๆเป็นการแสดงสัญลักษณ์เพื่อการประท้วงสงครามแล้วก็สนับสนุนสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกด้วยแต่ปัจจุบันค่ะคุณผู้ชมคะความหมายมันก็ลดทอนเปลี่ยนไปนะคะเหลือเพียงการถอดเพื่อเป็นสีสันบนเวทีคอนเสิร์ตเท่านั้นล่ะค่ะเมื่อเคยไปดูของพี่ตูนนะคะพี่ตูนบอดี้สแลมอะไรเงี้ยเขาแบบถอดเสื้อเวทีเพลงล็อกๆอะไรเงี้ยก็แบบตามก็เต้นๆตามเขาอะไรเงี้ยก็โอเคถ้าแบบล็อกอย่างเงี้ยล็อกก็แบบก็โอเคนะคะแบบมันในอารมณ์อ่ะใช่ก็อยู่ที่สถานที่ด้วยแหละค่ะต้องดูกาลเทศะอะไรด้วยคือการถอดเสื้อบนเวทีคอนเสิร์ตก็ไม่ใช่สิ่งผิดหรือว่าทำไม่ได้นะคะแต่ที่สำคัญมากไปกว่าก็คงจะต้องเป็นเรื่องของกาลเทศะนั่นแหละค่ะซึ่งคุณโตโน่ก็บอกแล้วว่าหลังจากนี้ก็คงต้องคิดให้มากขึ้นด้วยนะคะ